สมมติตรงนั้นคือร่องรอยการโยนใช่ไหมครับก็คือมันมีคล้ายๆกิ่งไม้ที่มันหักมันหักโน้มลงพันตำรวจตรีคงศักดิ์ชัยต้นเชื้อสารวัตรสอบสวนสภ.ปากน้ำประแสจังหวัดระยองได้รับแจ้งพบศพถูกฆาตกรรมลอยอืดอยู่ภายในสระน้ำภายในสวนทุเรียนริมถนนไร่อ้อยเขาใหญ่พริ้งในพื้นที่หมู่4ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองจึงได้ประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลแกลงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธศาสน์สงเคราะห์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสวนทุเรียนมีสระน้ำกว้างประมาณ1ไร่เป็นสระน้ำที่มีตลิ่งสูงประมาณ2เมตรเข้าไปตรวจสอบพบกับภาพสุดสลดศพเปลือยกายถูกมัดมือไขว้หลังและมีกล่องพลาสติกครอบศีรษะไว้โดยมีกางเกงลายทางมัดคลุมศีรษะและใบหน้าไว้สภาพศพเปลือยกายคว่ำหน้าขึ้นอืดอยู่ในสระน้ำตรวจสอบบริเวณรอบสระไม่พบหลักฐานอื่นใดมีเพียงร่องรอยของต้นหญ้าที่ถูกเหยียบคาดเป็นร่องรอยของคนร้ายที่นำศพมาทิ้งต่อมาครับเจ้าหน้าที่ได้ลงไปที่สระน้ำแล้วก็นำศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาด้านบนซึ่งพบว่าเป็นศพผู้หญิงอายุประมาณ 40-50 ปีพบใช้เชือกรองเท้ามัดมือไขว้หลังและก็ใช้กางเกงลายทางขาวดำมัดพันศีรษะไว้สภาพศพขึ้นอืดจนไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ว่ามีบาดแผลหรือไม่เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันต่อมาจึงส่งศพชันสูตรที่โรงพยาบาลแกลงจากการสอบถามนายรังสรรค์ผู้ดูแลสวนทุเรียนให้การว่าเมื่อช่วงเช้าได้เข้าไปในสวนเพื่อรดน้ำต้นทุเรียนพอเดินไปที่สระน้ำยังไม่ถึงก็เห็นมีกล่องพลาสติกที่ครอบสิ่งของบางอย่างลอยอยู่ในสระน้ำจึงเดินเข้าไปที่สระเมื่อเห็นก็แทบช็อกเพราะเป็นร่างของคนเปลือยกายศีรษะถูกครอบด้วยกล่องพลาสติกสีขาวขุ่นหลังตั้งสติได้จึงรีบแจ้งไปยังนายสงการทองก้อนผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลกองดินเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบสำหรับสระน้ำดังกล่าวทางตนเองไม่ได้ใช้มาประมาณ3เดือนแล้วเพราะปั๊มน้ำเสียจึงไปใช้สระน้ำอีกแห่งหนึ่งที่ผ่านมาก็เข้ามารดน้ำทุกวันเว้นวันและพาคนมาฉีดยาทุเรียนแต่ก็ไม่ได้สังเกตภายในสระน้ำที่พบศพและไม่พบสิ่งผิดปกติคาดว่าคงจะมีการเข้ามาในตอนกลางคืนซึ่งสวนทุเรียนส่วนนี้ติดถนนและไม่มีบ้านเรือนใกล้เคียงด้านผู้ใหญ่สงกรานต์ผู้ใหญ่บ้านหมู่4ได้กล่าวว่าเบื้องต้นตรวจสอบภายในหมู่บ้านแล้วไม่มีคนหายและการแจ้งคนหายผู้เสียชีวิตคงจะเป็นคนนอกพื้นที่พันตำรวจตรีคงศักดิ์ชัยต้นเชื้อเปิดเผยว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบไปยังพื้นที่ใกล้เคียงไม่น่าจะเป็นหญิงที่แจ้งหายจากจังหวัดสมุทรปราการเพราะจากสภาพศพผู้ตายน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีแต่พบว่ามีการแจ้งคนหายที่สภ.แก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้หญิงซึ่งมีความใกล้เคียงกับศพที่พบมากกว่าจึงเตรียมประสานญาติมาดูศพพร้อมทั้งกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหาเบาะแสและตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงที่เกิดเหตุเพื่อคลี่คลายคดีต่อไปครับคือหลังจากที่ทวันเนี่ยตรวจสอบเนี่ยคือน่าใช่คนหายจากที่สมุทรปราการหรือไม่มีก็คือดูจากสภาพศพก็คือน่าจะคนที่มีอายุตั้งแต่50ขึ้นไปผมมองนะจนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้มาเปรียบใครครับนะแล้วตามตัวมีรอยบาดแผลตรงไหนไหมครับไม่มีครับมีแต่ร่องรอยของเชือกที่มัดไว้หลังต้องรอแพทย์ก่อนว่าพบบาดแผลเพิ่มเติมที่ไหนครับคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่ากี่วันครับประมาณแพทย์ให้ความเห็นว่าประมาณน่าจะประมาณ4วันสี่วันอันนี้คือเป็นการฆาตกรรมจากที่อื่นมาใช่ไหมก็ยังไม่แน่ใจก็คือคนในท้องที่ไม่มีการแจ้งหายตั้งแต่นี้คือก็จะนำศพไปก็คือต้องส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลที่ไหนครับอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะก็ประมาณ50ปี50ปีเนาะใครคนเจอคนแรกครับศพก็มีคนที่ผ่านไปมาก็เจอก็คุณกันทิมานะครับที่มาคนเจอมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ